สวัสดีพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปแชนแนลเด้อพี่น้องสวัสดี EP 2ซึ่งใน EP นี้ทิปก็ยังมานําเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวภารกิจสวยเด็กหน่อยชาวลาววัย7เดือนเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแบบเร่งด่วนอยู่ที่กรุงเทพมหานครระยะทางกว่า500กิโลซึ่งคราวนี้พี่น้องก็คือสิได้เห็นในไลฟ์2 YouTube และก็ในทางทีวีในทางสํานักข่าวต่างๆที่เพิ่นก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ทิปก็ได้เฮ็ด EP 1ผ่านไปแล้วพี่น้องแต่ว่าใน EP นั้นทิปก็ได้ตั้งคําถามไว้และก็ได้มีพี่น้องมาตอบคําถามหลายๆและก็มีบางคอมเมนต์ที่ทิปอ่านเห็นว่าอยากให้น้องทิปหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมเนาะซึ่งเป็นโครงการที่ดีหลายและก็พี่น้องฮู้บ่ว่า1ใน FC ของ2ทิป Channel ก็เป็นผู้สนับสนุนทุนรวมงบประมาณในโครงการดังกล่าวนี้คือกันก่อนที่จะไปลงรายละเอียดต่างๆทิปก็อยากทบทวนข้อมูลรายละเอียดข่าวขึ้นแบบสั้นๆย่อๆอีกเทื่อนึงเนาะก็คือได้มีน้องคนลาวคนหนึ่งที่ว่าเพิ่นมีน้ำหนักห่างกายเพียงแต่4กิโลกรัมได้ป่วยเป็นโรคผนังหัวใจหัวและก็ได้เข้าร่วมโครงการหลักหัวใจเด็กหน่อยขามโค้งและก็ได้ขามมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน้องคายและโรงพยาบาลน้องคายก็ได้ส่งต่อน้องเข้ามาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่ที่กรุงเทพมหานครระยะทางกว่า500กิโลเพื่อผ่าตัดหัวใจแบบเร่งด่วนเนื่องจากว่าได้มีผู้ที่ว่าเพิ่นได้บริจาคอวัยวะมานั่นเองและก็เฮ็ดให้เฮาได้เห็นขบวนตำรวจนำหน้าในภารกิจดังกล่าวนี้ซึ่งก่อนอื่นทิพย์ก็อยากขอสื่นส้มขอบคุณสำหรับครอบครัวของน้องที่ได้บริจาคหัวใจให้น้องคนลาวคนนี้มาและก็2ก็ขอบคุณละลายสำหรับพี่ๆตำรวจทุกหน่วยงานทุกสำนักงานที่ได้ประสานงานและก็ได้ดำเนินการส่งตัวน้องจนฮอดกรุงเทพเนาะนอกจากตำรวจแต่ละภาคส่วนเนาะที่ได้อำนวยความสะดวกได้แซ่ข่าวได้แซ่เหลืองเล่านี่ไปเฮ็ดให้ประชาชนไทยเนาะก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนรั่วประชาชนที่อยู่ตั้งแต่เขตน้องคายจนฮอดกรุงเทพที่ได้อำนวยความสะดวกก็คือเปิดเส้นทางให้ขบวนนำน้องเข้าที่กรุงเทพด้วยความปลอดภัยและก็ตรงต่อเวลาทันการนั่นเองพี่น้องอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องคนไทยหลายๆและก็นอกจากนี้ก็ยังขอบคุณหลายๆสำหรับคนไทยทั้งประเทศเนาะที่เป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังของโครงการดีๆแบบนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ก็คือได้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางฝั่งไทยได้เขาไปห่วมคัดกรองผู้ป่วยที่ว่าอยู่ทางฝั่งลาวหรือว่าอยู่ที่ห้องหมอมหาวสดเนาะทั้งมืดใดอยู่เก่า12คนเพื่อเขาห่วมโครงการหลักหัวใจเด็กหน่อยขามโค้งซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ก็ได้รับความห่วมใหม่ห่วมมือจากเอกอัครราชทูตไทยและก็นครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับสภากษัตริย์ไทยและก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนาะที่ว่าได้คัดกรองผู้ป่วยทั้งมืดได้เก่า12คนและก็น้องคนลาวคนนี้ก็เป็นคนที่2หรือว่าเป็นเคสที่2ที่ได้ส่งตัวเขามาผ่าตัดอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีน้องคนลาวคนนึงอายุ10เดือนที่ได้มาผ่าตัดก่อนหน้านี้แล้วเนาะพี่น้องน้องนี่เป็นรายที่2และก็ยังจะมีรายที่3หรือว่าเป็นเคสที่3ก็คืออายุ1ปีเป็นเพศหญิงที่กำลังอยู่ในส่วนดำเนินการและก็จะมีอีก37คนเนาะที่จะทยอยส่งมาเพื่อได้รับการรักษาและก็ปิ่นปัวต่อไปอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นขอข่าวที่ทิปได้เบิ่งไปในคลิปก่อนเนาะตอนที่ทิปเฮ็ดรีแอคชั่นในคลิปนั้นนะพี่น้องวันนี้ทิปก็สิมาอ่านคอมเมนต์เนาะที่ว่าพี่น้องได้คอมเมนต์ใน2ทิปเนาะก็เป็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ทิปยกมาแล้วก็มีหลายคอมเมนต์ที่อาจจะขายคือกันทิปก็ยกเพียง1ตัวอย่างที่ขายคือกันมาอ่านให้พี่น้องได้ฟังซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ที่อ่านแล้วใจฟูพี่น้องเริ่มจากคอมเมนต์ที่1เลยเนาะเป็นสิ่งที่ดีมากครับยูทูบเบอร์เราสื่อมวลชนเราสมควรช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการนี้ครับเพราะหัวใจเป็นสิ่งสำคัญและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงในการผ่าตัดและรักษาดังนั้นควรสวยประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ พ่อแม่ผู้ปกครองชาวลาวผู้มีลูกที่มีปัญหาหัวใจได้รับทราบและมาเข้าร่วมโครงการกันครับเพราะเป็นโอกาสอันดีหายากมากครับที่จะมีโครงการแนวนี้แถมเป็นการรักษาฟรีอีกนี่ก็เป็นคอมเมนต์เลยก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีไลน์เนาะคอมเมนต์ต่อมาไทยถือว่าบุคคลเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากดูการเดินทางแล้วถือว่าเป็นบุคคลสำคัญมากคอมเมนต์ต่อมาผ
ูดตามตรงนะสถานการณ์ปัจจุบันที่เราประสบปัญหาอยู่ทั้งสภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของคนลาวและคนไทยเห็นมาตลอดและเข้าใจเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์เพื่อนบ้านโครงการที่ไทยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนลาวจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาของชาวลาวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกระทั่งช่วยเหลือแบบส่วนตัวโดยคนไทยต่อคนลาวโดยตรงล้วนเป็นการช่วยเหลือด้วยความจริงใจคนไทยหวังเพียงการช่วยเหลือนี้จะช่วยยกระดับจิตใจของคนลาวให้เปิดใจยอมรับความจริงใจของประเทศไทยก็พอแล้วคอมเมนต์ต่อมายินดีอย่างสุดซึ้งด้วยกับเด็กลาวที่มีโอกาสได้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ดีมากๆของไทยและเป็นโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาได้ยากมากๆเพราะมีคนต้องการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้มากๆจนถึงขั้นที่ต้องไปนอนรอรับบัตรคิวซึ่งจะเปิดในตอนเช้าน้องสร้างโชคดีมากเลยครับที่ได้รับโอกาสที่ดีสุดสำหรับชาวต่างชาติผมคิดว่าโครงการดีๆฟรีแบบนี้คงจะมีต่อไปเพราะโครงการนี้มันดีต่อมนุษยชาติคอมเมนต์ต่อมาเด็กคนนี้มีบุญหลายน้องทิพย์คอมเมนต์ต่อมานอกจากทีมคุณหมอเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงโดยเฉพาะตำรวจโครงการพระราชดำริหมวกสีน้ำเงินในวงเล็บและประชาชนไทยแล้วบุคคลที่สำคัญที่สุดที่เราลืมไม่ได้คือผู้บริจาคหัวใจดวงนี้ให้น้องและครอบครัวของผู้บริจาคหัวใจคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วขอนับถือน้องนี่ค่ะขอบคุณขอบคุณแทนน้องลายๆน้องสำหรับครอบครัวผู้ที่ได้สละหัวใจให้น้องคนลาวคนนี้ขอบคุณขอบคุณลายๆเด้อเนาะและการสำหรับคอมเมนต์ต่อมาเนาะอยากให้ยูทูบเบอร์หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับเป็นโครงการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีมากๆเนาะอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ทิปเหตุในคลิปนี้นั่นเองพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาคนไทยเรื่องร่วมจิตร่วมใจนั้นที่สุดอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาอีกเนาะคนไทยการช่วยชีวิตคนถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆไม่เว้นกับทุกชาติครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาสมเด็จพระทิพขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องท้าสมมุติว่าทิพแบบเว้าบ่ถึงโดยเฉพาะก็คือคำราชศัพท์เนาะที่แบบทิพก็รู้สึกว่าทิพอ่านยากเลยพี่น้องแต่ว่าสิพยายามอ่านให้ถูกเด้อพี่น้องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชสกุมารีทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยโครงการนี้สำเร็จได้ด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านสาธุขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญนะคะและการคอมเมนต์ต่อมาโครงการรักษาหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงชื่อโครงการนี้ก็บอกอยู่แล้วว่ารักเด็กน้อยข้ามโขงคือรับเด็กน้อยลาวที่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับหัวใจข้ามโขงมารักษาตัววงเล็บฟรีกับโรงพยาบาลในไทยภายใต้ความดูแลของสภากาชาดไทยซึ่งมีองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเป็นองค์อุปถัมภ์ต่อมาขอบคุณคณะทำงานทั้งหมดที่ให้ความช่วยเหลือเด็กน้อยได้รับการรักษาจากแพทย์และพยาบาลในครั้งนี้ขอตบมือให้เลยครับคอมเมนต์ต่อมาเด็กลาวหัวใจไทยเนาะก็คือเด็กน้อยคนลาวที่ไปผ่าตัดโดยไตเปลี่ยนอวัยวะก็คือหัวใจจากคนไทยก็เลยเพิ่นก็เลยว่าเด็กลาวหัวใจไทยนั่นเองเนาะคอมเมนต์ต่อมาดีใจกับเด็กน้อยด้วยครับหายป่วยเร็วครับต่อมาเด็กไม่ใช่คนพิเศษอะไรการที่มีรถตำรวจนำขบวนเพราะชีวิตสำคัญจึงต้องส่งเร่งด่วนซึ่งอาการของน้องเป็นไม่สามารถส่งตัวทางเฮลิคอปเตอร์ได้จึงได้มีการนำทางด้วยรถตำรวจคอมเมนต์ต่อมาคนไทยใจดีครับช่วยได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาจากน้องคายไปกรุงเทพไม่ใช่500ครับระยะทางเกือบ600ถึง700กิโลเมตรเลยทีเดียวไกลอยู่นะคอมเมนต์ต่อมาท่านที่ปิดทองหลังพระคือสมเด็จพระเทพเราครับขอธงพระเจริญคอมเมนต์ต่อมาอีกเนาะผมคนไทยยังมีน้ำตาไหลปราบปลื้มแทนเด็กและพ่อแม่ของเด็กผมได้เห็นทุกเหตุการณ์แบบนี้แล้วขอชมเชยเจ้าหน้าที่ที่มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความจริงใจเนื่องจากเป็นระยะทางกว่า500กิโลเมตรไกลมากแต่เจ้าหน้าที่ของเรายังตั้งใจทำหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อเพื่อให้เด็กปลอดภัยขอให้เด็กปลอดภัยและเติบโตเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคตครับงานนี้ลองผูกกำกับผลมาเองเลยเนาะพี่น้องแล้วก็คอมเมนต์ต่อมา
เราคือเพื่อนกันยามที่เพื่อนเดือดร้อนเพื่อนย่อมไม่ทิ้งกันครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาทุกชีวิตมีค่าเท่ากันครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นโครงการสวยเหลือของสภากาชาดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียงจันทน์ไทยถือเป็นเรื่องสำคัญในการให้ชีวิตใหม่และสำคัญคือความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ของไทยคอมเมนต์ต่อมาผมภูมิใจมากที่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งได้ต่อลมหายใจขออนุญาตเรียกน้องจุลานะครับเพราะว่าได้ชีวิตใหม่อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนาะแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายทุกชีวิตมีค่าการสวยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครถือว่าได้กุศลอันยิ่งใหญ่ผมสงสารพี่น้องประชาชนลาวและนี่คือโครงการพระราชดำริของนายหลวงของไทยนะครับพี่น้องลาวอันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์ดีๆเนาะที่ว่าทิปได้อ่านเห็นแล้วก็ได้ยกมาให้พี่น้องและก็มีคอมเมนต์อีกหลายๆที่ก็เป็นคอมเมนต์ดีๆเนาะที่ได้พิมพ์มาทั้งล่างแต่ว่าทิปก็ยกบางส่วนมาให้พี่น้องเบิ่งก็เป็นคอมเมนต์ที่แบบคล้ายๆกันเนาะนี่แมนเป็นความหัวใหม่หัวมือจากไลฟ์ไฟเนาะเองอัครราชทูตไทยร่วมกับสภากาชาดไทยร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนาะซึ่งทิปก็เลยสิมาอ่านคร่าวๆเกี่ยวกับสภากาชาดไทยเนาะซึ่งบางคนอาจจะหูแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องทั้งเราอาจจะบ่หูเนาะทิปก็ถือโอกาสนี้ได้มาเผยแผ่ข้อมูลดังกล่าวนี้เนาะเพราะว่าทิปก็บ่หูคือกันได้แต่ก่อนนะพี่น้องแล้วก็มี FC ที่เพิ่นส่งมาให้เนาะทิปก็เลยได้เห็นข้อมูลดังกล่าวนี้พี่น้องสภากาชาดไทยก่อตั้ง26เมษายนพ.ศ.2436ประมาณ130ปีที่แล้วประเภทองค์กรสาธารณะกุศลไม่แสวงผลกำไรที่ตั้ง1871ถนนอังรีดูนังแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสมาชิกสหพันธ์สภากาชาดและสภาเชี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศภาษาทางการคือภาษาไทยสภานายิกาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุปนายิกาผู้อำนวยการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศภาษาอังกฤษคือ International Federation of Red Cross and Red Crescent Society หรือว่าสื่อย่อ IFRC เป็นองค์กรสวยเหลือด้านมนุษยธรรมทั่วโลกซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า160ล้านคนในแต่ละปีผ่านสภากาชาด190แห่งทำหน้าที่ก่อนระหว่างและหลังภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและปรับปรุงชีวิตของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเช่นนั้นด้วยความเป็นกลางในด้านเชื้อชาติเพศความเสื่อทางศาสนาสนสันและความคิดเห็นทางด้านการเมืองอันนี้ก็คือสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสภากาชาดไทยแบบย่อๆบันทึกทิปก็อยากมาให้พี่น้องเบิ่งสำหรับการกำเนิดสภากาชาดไทยคือสิทธิ์ลิขสิทธิ์หรือบ่ด้วยพี่น้องจุลจอมเกล้าของประเทศไทยในส่วนของประเทศไทยสภากาชาดไทยมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีโดยมีจุดเริ่มต้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยความถูกยายทหารที่บาดเจ็บจากกรณีพิพาทเรื่องเขียนแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงระหว่างไทยและฝรั่งเศสกลุ่มสตรีไทยในสมัยนั้นโดยมีท่านผู้หญิงเปลี่ยนพัสกรวงศ์เป็นผู้นำจึงเกิดความคิดว่าควรจะมีการจัดตั้งองค์การใดองค์การหนึ่งขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของทหารทำนองสภากาชาดของต่างประเทศบ้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อจัดส่งยาเวชภัณฑ์อาหารเสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆไปช่วยบำรุงทหารในสนามรบสภาอุณาโลมแดงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสภากาชาดสยามและสภากาชาดไทยตามลำดับอ
าชาดไทยคือองค์กรการกุศลชั้นนำของประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยผู้ประสบภัยพิบัติผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งในเวลาปกติและในภาวะสงครามโดยไม่เลือกเพศวัยชาติชั้นวรรณะเชื้อชาติภาษาและอุดมการณ์ทางการเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่เบิ่งที่ไปที่มาของสภากาชาดไทยเป็นที่หมอยแล้วพี่น้องบรรยากาศข้อมูลต่อมาที่ยังมานำเสนอเนาะก็คือที่ไปที่มาของโครงการหลักหัวใจเด็กหน่อยขามโค้งตัวนี้ชึงทิพกะข้ออ้างอิงจากข้อมูลเนาะสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์เนาะเขาเบิ่งในแฟนเพจเนาะพี่น้องซึ่งเพิ่นก็จะมีสื่อโครงการอยู่ในนี้เนาะโครงการก็คือโครงการหลักหัวใจเด็กหน่อยขามโค้งเนาะเมื่อวันที่13ตุลาคม2566เวลา 14:30 นนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยและดร.บุญแฝงภูมิลัยสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสปป.ลาวร่วมเป็นประธานเปิดโครงการหลักหัวใจเด็กในวงเล็บน้อยขามโค้งหรือโครงการปิ่นปั้วหัวใจเด็กหน่อยขามโค้งณห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลมโหสถนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีนางสาวมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์ศาสตราจารย์ดร.ภูธรเมืองปากประธานองค์การการแดงแห่งชาติลาวพี่น้องยังจือได้บ่ทิพย์เคยไปที่มหาลัยจุฬาลงกรณ์อยู่ที่กรุงเทพฯเนาะพี่น้องทิพย์ได้ไปหาหมู่ทิพย์ในหั่นซึ่งหมู่ของทิพย์ก็คือกําลังเรียนปริญญาเอกอยู่ในตอนนี้ก็คือเป็นลูกของดร.ภูธรเมืองปากนี่แหละพี่น้องแต่ก่อนเพิ่นเป็นห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมาเป็นประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวแล้วเนาะดร.ไคศรีราชวงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมโหสถรองศาสตราจารย์นายแพทย์สันทรายสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแพทย์พีรพัฒน์มกรพงศ์กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กผู้บริหารสภากาชาดไทยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กและมูลนิธิเกื้อฝันเด็กเข้าร่วมด้วยโครงการรักหัวใจเด็กในวงเล็บน้อยข้ามโขงเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กและมูลนิธิเกื้อฝันเด็กกับกระทรวงสาธารณสุขสปป.ลาวและโรงพยาบาลมโหสถมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมแพทย์ร่วมตรวจคัดกรองเพื่อนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเด็กจากสปป.ลาวไปผ่าตัดที่ประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการแพทย์ด้านการผ่าตัดหัวใจเด็กในสปป.ลาวโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการรักษาโรคหัวใจเด็กในสปป.ลาวอย่างยั่งยืนโดยมีทีมแพทย์จากประเทศไทยและสปป.ลาวได้ออกหน่วยคัดกรองร่วมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2566ณโรงพยาบาลมโหสถมีผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กจากทั่วประเทศสปป.ลาวรวม92คนเข้าร่วมการคัดกรองภายหลังการคัดกรองทีมแพทย์มีแผนทยอยนำส่งคนไข้จำนวน37รายไปนำตัวผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการถี่ดีหลายเขารับการรักษาโดยที่ผมต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าทิพย์ก็ได้อ่านเห็นในคอมเมนต์เนาะมีบางคอมเมนต์ที่เพิ่นบอกว่าท่าแบบว่าได้ไปรักษาและจ่ายตัวจริงลูกหัวใจนี่เป็นลูกที่ค่อนข้างว่าใส่เงินหลายก็สิประมาณบ่ต่ำกว่า1ล้านบาท5 2ล้านบาทเนาะพี่น้องแล้วก็สำหรับน้องๆก็ถือว่าคือสิบ่มีเงิน
จำนวนดังกล่าวที่จะไปหักซาไทยนะพี่น้องกะขอบุญขอบคุณหลายๆทุกภาคส่วนที่เห็นให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคนไทยหลายๆเนาะที่มีส่วนในการบริจาคงบประมาณเข้ามาเพื่อให้สภากาษาไทยได้นำใส่งบดังกล่าวในการปิ่นปัวหักซาเด็กหน่อยทุกคนขอบคุณขอบคุณหลายๆคือว่าที่พันได้อ่านมาแล้วก็ได้หูมาเนาะ FC ก็ได้เล่าให้ฟังว่าคือค่าใช้จ่ายต่างๆนี่แม่นสภากษัตริย์ไทยหับพิสอบและถ้าว่าสภากษัตริย์ไทยเอาเงินมาแต่ใส่เนาะที่ก็ได้อ่านเห็นในคอมเมนต์นี่แหละก็ได้มี FC ที่เพิ่นให้ข้อมูลมาแหน่เนาะก็คือแบบว่ามีแบบพี่น้องคนไทยเนาะที่ว่าเพิ่นก็มีธุรกิจเนาะหรือว่ามีงบส่วนตัวก็มาบริจาคเขาในสภากษัตริย์ไทยหรือว่าเป็นกองทุนในสภากษัตริย์ไทยเพื่อให้สภากษัตริย์ไทยนำใส่งบดังกล่าวนั้นในการเคลื่อนไหวดำเนินเหตุโครงการต่างๆเป็นโครงการพระราชดำริเนาะและก็คือทิพย์ได้เว้าไปในตอนต้นเนาะพี่น้องว่า FC คลอง2ทิพย์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้บริจาคเงินเข้าสภากษัตริย์ไทยหรือว่าได้บริจาคเงินเผื่อเป็นกองทุนในสภากษัตริย์ไทย FC คนนั้นก็คือก็บ่แม่นแบบตัว FC โดยตรงเนาะพี่น้องก็คือได้มีงบประมาณจากวัดถาดทองจากท่านเจ้าอาวาสองค์กรเนาะพี่น้องที่ว่าได้บริจาคเงินเขาสภากษัตริย์ไทยเชิงกะบริจาคเขาไล่เถื่อแล้วพี่น้องล่าสุดที่ทิพย์ได้ฮู้ข่าวมากก็คือวัดถาดทองได้บริจาคเงินเขาที่สภากษัตริย์ไทยในการบริจาคแม้นทางวัดได้บริจาคเป็นเงินงวดและก็กลายเป็นยอดสะสมในกองทุนที่สภากษัตริย์ไทยจนฮอดเมื่อปี2541กะวัดถาดทองได้มีกองทุนในสภากษัตริย์ไทยรวมแล้ว100กว่าล้านบาทเลยพี่น้องก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยที่ทางวัดถาดทองได้ประกอบส่วนเขาในกองทุนของสภากษัตริย์ไทยและการยังมีพ่อแม่พี่น้องคนไทยหลายๆคนที่ได้บริจาคเขาในกองทุนดังกล่าวนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนหลายๆขอบคุณประเทศไทยขอบคุณคุณหมอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคส่วนขอบคุณการหัวมือทางฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวก็ให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ก็ขอให้โครงการดีๆแบบนี้จงอยู่คู่ทั้งไทยและก็ลาวไปต้นโดนตลอดไปเลยเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณแทนน้องเนาะวังว่าน้องก็คือสิได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับครอบครัวของคนที่เพิ่นได้บริจาคหัวใจมาให้น้องขอให้ครอบครัวมีสุขภาพห่างไกลแข็งแรงไร้โรคภัยไข้เจ็บด้วยเถิดสาธุทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวของในโครงการรักหัวใจเด็กหน่อยคำโค้งที่ดิบสามารถหามาได้พี่น้องเป็นโครงการในพระราชดำริและก็โครงการในพระราชดำรินี่ก็มีในลาวกับค่อนข้างหลายเนาะพี่น้องคือเห็นสมเด็จพระเทพเพิ่นก็ได้เสด็จมาลาวกับหลายเถื่อพี่น้องแต่ก่อนนะทิพย์เคยติดตามอยู่ในข่าวหรือในทีวีเนาะปัจจุบันนี้ก็ได้เห็นทางโทรศัพท์พี่น้องซึ่งเขาไปอ่านในกูเกิลก็เห็นไลน์ของการเนาะที่ว่าเพิ่นได้มาสวยประเทศลาวแล้วก็สำหรับที่ทิพย์จือได้เนี่ยก็คือมีโครงการเกี่ยวกับการเกษตรอยู่ห้วยซ่อนห้วยสวนเนาะพี่น้องนอกจากนั้นก็มีโครงการเกี่ยวกับการศึกษาบ่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่ที่ลักหา12แล้วก็อื่นๆแล้วก็คืออยู่ที่แขวงสวรรณเขตนี่ก็คือฮอไตปิโดกันพี่น้องปอนเก็บผัดไตปิโดกค่ะเนาะแต่ก่อนท่านก็คือแบบสุดโทรมแห้งแล้วก็พระเทพเพิ่นก็ได้ให้งบประมาณมาเพื่อบูรณะคืนใหม่เนาะพี่น้องอันนี้ก็แม่นสิ่งที่ทิพย์จื้อได้แล้วก็มีอีกหลายๆเนาะที่ว่าเพิ่นได้มาสั่งมาซาพื้นฐานของหลังในประเทศลาวพี่น้องก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทิพย์กาบกาเว้าไล่พี่น้องทิพย์ยานเว้าผิดเนาะคําราชศัพท์ทิพย์ก็เว้าบ่เป็นนะพี่น้องผิดพลาดประการใดเว้าสิ่งใดบ่ถูกก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทางฝั่งไทยหลายๆเด้อกาสลาคลิปนี้ทิพย์กาสิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี